ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel SOO นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไป Costco กันค่ะเชิญทุกคนสไลด์หนึ่งยังใหญ่กว่ามือโออีกอะว่าโอว่ามือโอใหญ่แล้วนะแบบว่าใหญ่มากอะเราอันนี้นะอร่อยมาก25บาทเองอะบอกแล้วว่ามีทุกอย่างจริงๆค่ะสำหรับคนที่สงสัยนะคะว่า Costco คืออะไร Costco มันก็เป็นห้างนึงนะคะเขาขายของกินขายของใช้สำหรับในครอบครัวของเขาราคาถูกแล้วก็มันประมาณว่าเหมือนขายของราคาส่งแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวอะค่ะเขาชอบมาซื้อพวกขนมพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยกับเมืองไทยกันค่ะแต่จุดประสงค์ของวันนี้ที่โอจะพาทุกคนไปก็คือเราจะไปหาของกินกันใน Costco ค่ะเพราะว่าของเขานะคะมันทั้งราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะทุกคน Costco วุ้ยเราเอาบัตรมาปะเนี่ยถ้าจะมา Costco นะคะต้องมีบัตรค่ะไม่งั้นอ่ะซื้อของไม่ได้เข้ามาก็ได้กลิ่นหอมเลยค่ะเพราะว่าเขามีแผนกเบเกอรี่ของเขาเองไงพอเราเข้ามามันก็จะเป็นกลิ่นประจำของ Costco แล้วมันจะมีกลิ่นเบเกอรี่อ่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันเนาะไฟเออร์นะควรมีติดบ้านนะคะแบบว่าพอจะกินของทอดอย่างเงี้ยใส่เครื่องนี้เข้าไปกรอบออกมากรอบเหมือนกันเลย Adidas 25บาทเองอ่ะโอ้โซฟามีเลยบอกแล้วว่ามีทุกอย่างจริงๆเม็ดหอมอะค่ะที่ใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าพอเราซักเสร็จใช่ไหมผ้าก็จะหอมแบบติดทั้งวันเลยอะนี่เห็นท้องครัวเขาไหมคะเขาทำแบบสดๆอย่างนี้เลยอะในห้างก็เลยแบบว่าหอมมากเรียบร้อยสิบสามเหรียญถูกมากอ่ะของกินทีก็มีค่ะเอานะนี่ใครมีลูกนะคะซื้อนมยี่ห้อนี้ไปเลยค่ะดีจริงๆโอเคซื้อให้หลานกินนะหลานฉลาดมากซื้อที่เนี่ยมันถูกพอดี34บาทเองอ่ะของเฮลตี้ที่นี่ก็มีเห็นไหมแฮมซีออร์แกนิกด้วย14เหรียญเองกาโนล่ายี่ห้อนี้อร่อยมากเป็นของคอสโก้เนี่ยค่ะมันแบบว่ามันหอมแล้วมันก็แบบเคี้ยวแล้วมันเนี่ยมันมีแอลมอนด์ด้วยอ่ะของโปรตีนเชคก็มีออร์แกนิกโปรตีนเชครสช็อกโกแลตอันนี้นะอร่อยมากไม่มีไขมันเลยมีแต่หนังหมูอ้าวช็อกโกแลตของโปรดเลยนี่พิทาโชค่ะถ้าเพื่อนมาจากไทยอ่ะเขาจะชอบซื้อพวกเนี้ยกลับไปพวกถั่วอะไรอย่างเงี้ยแค่15บาทเองอ่ะซื้อข้างนอกขวดเดียวนะ30เหรียญแต่อันเนี้ย2ขวดรวมกัน30เหรียญอ่ะถูกกว่าครึ่งเนี่ยคิดดูดิว้าวนะคะพวกวิตามินพวกเนี้ยนักท่องเที่ยวก็จะชอบมาซื้ออ่ะค่ะนี่ทุกคนคอลลาเจนอันเนี้ยครั้งก่อนอ่ะโอมาโอเห็นแบบนักท่องเที่ยวจ่ายไปเต็มคันรถเลยอ่ะ
แต่โอเข้าไปดูรีวิวนะมันก็ดีมากจริงๆมันตอนนี้ไม่เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยอะยี่ห้อนี้ถ้าใครมานะคะก็มาซื้อได้ไม่แพงอะ18 เหรียญแน่ถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วค่ะทุกคนที่นี่ค่ะซื้อแล้วเขาก็ไม่มีถุงให้นะคะป้องกันโรคร้อนถึงเวลากินแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กำลังต่อไลน์นะคะเพื่อที่จะมาซื้อของกินในคอสโก้ค่ะเชิญทุกคนนี่คืออาหารของเราทั้งหมดนะคะที่เราสั่งมาเมื่อกี้นี้พิซซ่ามันใหญ่มากดูมือโอแบบสไลด์หนึ่งยังใหญ่กว่ามือโออีกอะว่าโอว่ามือโอใหญ่แล้วนะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ซันเดย์ของโปรดของโอนะคะจะบอกว่าฮอทดอกที่นี่อร่อยมากและอันนี้คือชิคเก้นเบคค่ะใครมาก็ต้องมากินอันนี้ทุกคนคิดดูนะว่าทั้งหมดนี้มันแค่25 เหรียญดูดิดูเดี๋ยวเอาฮอทดอกให้ดูนะเดี๋ยวว่าใหญ่มากอ่ะดูดิใหญ่มากใหญ่จริงไม่อยากพูดมากแล้วเพราะว่าหิวแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยแล้วกันค่ะนี่ฮอทดอกค่ะเดี๋ยวกินเลยต้องกินตอนร้อนๆเราจะใส่มัสตาร์ดก่อนใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ลิลิชอันนี้โอชอบมากเลยอ่ะมันอร่อยมากมันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใส่ลงไปแคทชอปใส่ไปเลยเดี๋ยวเรากินกันเลยแล้วกันไส้กรอกแบบว่าดีมากขนมปังนุ่มมากถ้ามาต้องกินนะอันเนี้ยฮอทดอกใหญ่ขนาดเนี้ยบวกกับโซดาแค่เหรียญกับอีก50 เซนต์เองอ่ะคุ้มเนาะทุกคนดูชิคเก้นเบคนี่เป็นแบบพระเอกของที่นี่เลยอันนี้ให้มือให้ดูทุกคนดูนะดูมันเต็มแน่นไปด้วยชีสและไก่โหนี่แต่โอเวอร์ใส่พริกป่นด้วยเพื่อเพิ่มความเผ็ดกันเลี่ยนกันเลี่ยนกินแล้วนะแป้งมันจะแบบเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหนึบหนึบแล้วข้างในก็จะเป็นแบบชีสแล้วก็ไก่แล้วก็ครีมซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ดูแบบยาวมากอ่ะ2.99 เหรียญเลยนะถูกมากเลยอ่ะซีซ่าสลัดนะคะทุกคนกินเลยไก่เขาอะนุ่มมากไม่รู้เขาไปหมักไงเป็นแบบกริลชิคเก้นแต่ว่ามันนุ่มมันไม่แห้งเลยอะจริงๆสั่งสลัดมาเพราะว่าแค่ไม่อยากรู้สึกผิดเพราะว่าทุกอย่างที่กินมันเป็นจังฟู้ดหมดเลยอ่ะโอ้นี่มาถึงพิซซ่าแล้วดูดิพิซซ่าถาดนี้แค่แบบ9.99 บาทอ่ะนี่ก็มีเปปเปอร์นี่โอลีฟแบ็กโอลีฟนะคะแล้วก็มีซอสเซจแล้วก็เป็นชีสเดี๋ยวกินกันเลยมันแบบว่าเครื่องเยอะอะถ้าไปกินข้างนอกนะเขาไม่ใช่ที่นี่อะไม่ต่ำกว่า20 กว่าเหรียญอะสำหรับถาดใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้9.99 เหรียญของคาแล้วก็ต่อในของหวานนี่ดูสิคนซันเดย์กับเนื้อสตรอเบอรี่เป็นลูกเลยอ่ะดูดิอันนี้ก็60 เซนต์อ่ะเนื้อไอติมมันนะดีมากอ่ะคุณภาพดีกว่าราคาที่ขายถ้ามาต้องกินนะอ
ค่ะทุกคนถ้าใครมาคอสโก้นะคะก็อย่าลืมมาลองชิมอาหารเขาดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของโอค่ะค่ะแล้วครั้งหน้าโอจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ไหนในนิวยอร์กอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะพอไรแล้วเนี่ย